โอเคนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเคนซอฟที่เฮดนะครับวันนี้เราก็มีเวิร์กสเตชันเครื่องหนึ่งครับก็คือ Delphi Vision MC800 นะครับแล้วก็ Ultrabook ครับ Devosto 5480นะครับโดยทั้ง2เครื่องนี้นะครับก็เป็น Intel Core i7 ทั้งคู่ครับก็วันนี้ก็มาตอบคำถามนะครับว่าทำไมคนที่มี Ultrabook นะครับบอกว่าตัวเองมี i7 นะครับแล้วก็ทำไมมันถึงเล่นเกมหรือว่าเรนเดอร์วิดีโอไม่เร็วเท่า PC หรือว่าเวิร์กสเตชันหรือว่าโน้ตบุ๊กเครื่องที่มันหนาๆครับที่เป็น i7 ครับเราจะมาตอบคำถามกันครับโอเคนะครับเริ่มกันด้วย Cinebench R15 นะครับก็เป็นเบนช์มาร์ค CPU ครับที่ใช้กันทั่วหลายแพร่หลายครับก็ก่อนอื่นครับเริ่มไปก่อนครับก็เป็น i7 ทั้งคู่ครับก็ไอตามฉลากนะครับเป็น i7 ทั้งคู่ครับก็ไปครับสำหรับ Delvision MC800 นะครับเป็นเครื่องราคา60,000 บาทนะครับเป็นเวิร์กสเตชันนะครับกับ Devosto 5480นะครับเป็น Ultrabook ครับราคา 30,000 บาทครับต่างกันเท่าตัวครับแต่เป็น i7 เหมือนกันครับก็เดี๋ยวดูครับว่ามันต่างกันยังไงครับสังเกตนะครับว่า Devvision MC800 เสร็จไปแล้วครับโอเคเสร็จไปแล้วครับทางด้าน precision นะครับก็ตามนั้นครับ600กว่าคะแนนนะครับ691นะครับส่วนทางด้าน Ultrabook นะครับก็คือว่า Devosto นะครับก็ได้ไป298คะแนนนะครับทางนี้เป็น i7 เหมือนกันนะครับเราจะยังไม่บอกว่าทำไมเดี๋ยวเราไปดูเทสต่อไปกันก่อนครับโอเคนะครับต่อมาก็ export ภาพ50ภาพโดยใช้ Lightroom นะครับทั้งหมดเป็นไฟล์ RAW ครับผ่านการแต่งเหมือนกัน copy มาครับเพราะฉะนั้นเหมือนกันทุกอย่างครับคอมทั้ง2เครื่องนี้ใช้ SSD ของ Seagate ทั้งคู่ครับเป็น SSD 500GB นะครับก็ไม่มีอะไรมากครับไปครับ export เป็น full size นะครับไม่มีการย่อไฟล์ภาพครับPrecision เสร็จไปแล้วครับเราเปิดไฟเช็คกันดีกว่าใส่ E ครับเทสรอครับนี่ครับ JPEG ทั้งหมดนะครับ50ภาพครับครบถ้วนครับตามนั้นนะครับนี่ครับ export มาเรียบร้อยครับถ้าเป็น RAW มันจะดูไม่ได้ครับอันนี้แปลงเป็น JPEG ครับสวยงามครับฝั่ง Ultrabook ก็ทำกันต่อไปครับ50ภาพภาพไว้20พิกเซลครับจากกล้อง Canon EOS 7D Mark 2นะครับ 7D Mark 2ครับน่าจะเสร็จสิ้นไปแล้วครับสำหรับถ้าปุ๊บกลับเราเปิดไฟเช็คเช่นกันครับเปิดไฟเช็คนะครับโอเคอันนี้ผมเห็น JPEG แล้วอันนี้ JPEG นะครับก็เปิดทำแนวดูครับไฟล์ไม่เสียทุกอย่างครบถ้วนไหมโอเคครับดูได้ครับทุกอย่างครบถ้วนดีครับพอฉันก็เห็นนะครับว่าอัลต้าบุกแพ้อีก1ดอกครับทั้งที่เป็น i7 เหมือนกันนะครับแหมวันนี้ใช้คำนี้เยอะเกินโอเคครับต่อไปคือ render video ครับ 1080p 30 เป็นวิดีโอยาว5นาทีครับทั้ง2เครื่องมีการ์ดจอที่มันใกล้เคียงกันนะครับคือถึงเครื่อง precision จะมี Nvidia Quadro K1001 นะครับแต่มันเป็นเก่ากว่าครับไอตัว Vosto มี 830M นะครับมี Cuda Core 800กว่าคอเหมือนกันหรือเปล่าไม่ใช่ตัวนี้มีตัว Ultrabook มี Cuda Core น้อยกว่าครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะทำการปิด Cuda กันนะครับให้ทุกอย่างมันเท่าเทียมกันอัดกันแค่ CPU ครับเพราะว่าอันนี้ก็จะมาแก้ที่เราจะมาอธิบายทฤษฎีเรื่องเกี่ยวกับ CPU ครับพนักงานการจอปัดมันออกไปครับแต่การ Firestyle เราก็จะดูแต่คะแนนฟิสิกส์อะครับเราไม่ดูคะแนนรวมครับต่อมาครับเราจะทำการเรนเดอร์วิดีโอ 1080p 30นะครับด้วย Adobe Media Encoder ครับตรงนี้ผมจะปิด CUDA มันทั้ง2เครื่องครับเพราะว่าไม่อยากให้การจอมายุ่งนะครับก็วิดีโอความยาว2นาทีครับพอเมื่อก็ไปครับ
321ครับโอเคนะครับเดวิชั่นเสร็จไปแล้วครับโอเคครับเราตาบุ๊กเสร็จไปแล้วครับก็เดี๋ยวต่อไปก็ปิดท้ายด้วยไฟสไตล์แล้วก็จะบอกกันครับว่าทำไมครับโอเคนะครับสุดท้ายเราก็จะการ PD mark ครับเดี๋ยวเราจะดูคะแนนฟิสิกส์กันครับก่อนอื่นให้มันขึ้นมาก่อนครับอันนี้ปิดเดโมครับแล้วก็วางเคอร์เซอร์อย่างนี้ครับแล้วก็3 2 1กันไปเลยครับย้ำนะครับว่าฮาร์ดดิสก์เป็นตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเวลาโหลดอะไรก็คือจากประสิทธิภาพเครื่องจริงๆเลยครับแต่ฮาร์ดดิสก์บนเครื่องพรีซิชันผมยังไม่ได้ทำการเรียงไอตัวแฟกเมนต์ใหม่นะครับตรงนี้ก็จะวัดกันที่ลำการ์ดจอครับใครเร็วก็โหลดเสร็จก่อนครับต่อมาก็วัดกันแบบว่าเห็นๆกันนะครับวัด CPU ครับอันนี้นะครับวัดเฟรมเรทกันที่ CPU ครับโอเคเฟรมเรทนะครับโอเคความกระตุกนะครับถ้าไม่เห็นเดี๋ยวดูคะแนนครับต่อมาก็รวมครับเทสซีดีเวอร์การจับของกันก็ตามสภาพครับต่อมาครับคะแนนนะครับก็ดูเลยบนพิธีชั่นนะครับคะแนนนะครับดูคะแนนฟิสิกส์นะครับได้ 9,000 กว่าคะแนนนะครับแล้วก็บนวอสเตอร์ครับคะแนนฟิสิกส์นะครับได้ 4,800 กว่าคะแนนนะครับเฟรมเรทก็ต่างกันครับส่วนคะแนนกราฟิกนี่ไม่ได้ห่างกันมากครับห่างกันตามการ์ดจอก็คือ 830M กับ Final K 1100M นะครับนี่ก็ไม่ได้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเพราะเราวัดกันที่ CPU ครับเพราะว่างานส่วนใหญ่ใช้ CPU นะครับไม่ใช่งานเฉพาะทางก็เดี๋ยวเราจะมาให้ดูกันครับว่าเหตุผลเพราะอะไรก็ก่อนอื่นครับเปิด Time Manager ขึ้นมาครับโอเคครับเครื่องนี้เป็น 5500U ครับเป็น i7 นะครับเครื่องนี้ครับเป็นi7-4800MQ นะครับก็สังเกตนะครับปรับเป็น High Performance ครับเพราะเครื่องนั้นเป็น High Performance อยู่แล้วเข้าไปดูครับสังเกตนะครับเห็นอะไรไหมครับ i7 บนโน้ตบุ๊กจริงๆนะครับมีบนโน้ตบุ๊กนะครับเป็น CPU 4 core 8เตทนะครับก็คือมี4 core แท้4 core เทียมนะครับตามนี้นะครับมันก็วิ่งด้วยความเร็วสูงกว่าครับวิ่งที่ 3.5 ครับพอๆกับ PC เลยกับเครื่องนี้นะครับเป็น Ultrabook ครับ CPU วิ่งที่ 2.9 ครับมันก็มีแค่2 core 4เตทนะครับเพราะฉะนั้นมันเลยแรงกว่าเท่าตัวครับมันก็สังเกตนะครับว่าแคชเครื่องนี้มีถึง6 MB ครับเครื่องนี้มีแค่4นะครับเนี่ยครับเป็นเหตุผลว่าทำไม Ultrabook มันถึงเรนเดอร์งานช้าครับเพราะว่าโน้ตบุ๊กที่เป็น i7 จริงๆนะครับมันจะมีทั้งหมด4 มีทั้งหมด4คอครับส่วน Ultrabook ที่เขาเขียนว่า i7 ก็ตามมันมีแค่2คอครับนั่นแหละครับประเด็นครับแล้วที่บอกว่าทำไมซื้อ Ultrabook หรือว่าบางคนก็บอกว่าโน้ตบุ๊กที่เป็น i7 นะมันกระตุกก็นั่นแหละครับมันมีแค่2คอครับก็ไม่ได้ต่างอะไรกับ i3 ของ PC นะครับก่อนอื่นนะครับก็ผมจะแนะนำนะครับว่าจะทำยังไงถึงจะรู้ว่า Ultrabook ของท่านหรือว่าโน้ตบุ๊กที่จะซื้อนั่นเป็นรุ่นอะไรครับอย่างเครื่อง Apple Fitbit One XP15Z นะครับได้ระบุไว้ในเว็บชัดเจนนะครับว่าเขาใช้ i7-6820HK นะครับโดย CPU ที่ลงท้ายด้วย Q หรือ K ของโน้ตบุ๊กนะครับคือเครื่องนี้เป็น QM ไง QM Q คือ Quad
คือขวัญภาษาอังกฤษแปลว่า4นะครับเพราะฉะนั้นก็มี4คอครับส่วนเคนี้มันเป็นตัวอันล็อกครับรุ่นจริงๆของมันรุ่นที่มันโอเวอร์คล็อกไม่ได้มันคือ6820 HQ ครับสังเกตนะครับว่ามีคิวเหมือนเดิมนะครับแล้วมันมีมาตั้งแต่สมัยต้นๆ นะครับส่วนเครื่องที่ลงท้ายด้วยตัว U นี่เน้นประหยัดพลังงานครับเครื่องนี้เครื่องใหญ่นี่นะครับกินไฟเกือบ100กว่าวัตต์นะครับ100วัตต์นิดๆส่วนเครื่องนี้กินเพียง30กว่าวัตต์ครับก็นั่นนะครับไวโพกมากกว่าก็แรงกว่านั่นเองครับวิธีเช็คทำไงใส่รุ่น CPU ลงไปครับแล้วเข้าไปเช็คใน Arc Intel นะครับมันก็จะบอกท่านนะครับว่าCPU มีกี่คอครับเดี๋ยวขอจัดกล้องให้ตรงก่อนสังเกตนะครับว่าตรงนี้นะครับมันจะบอกว่า4คอ8เทรดนะครับมันก็ทำงานที่ 2.7 กิกะเฮิรตซ์เทอร์โบได้ 3.1 นะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับ 5500U ครับนี่นะครับบล็อกระบุไว้ชัดเจนนะครับว่ามีไว้แค่2ครับก็ทำงานที่ 2.4 เทอร์โบขึ้นไปสูงสุดได้ถึง3นะครับตามนั้นนะครับว่าทำไม i7 บนคอมบางเครื่องมันถึงไม่แรงนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก็ไว้เจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ